จาก iPad และฟังวิทยากรบรรยายสดๆและก็มีกล่องแชทอยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามอะไรก็พิมพ์แชทคุยกันได้ไปตลอดการสัมมนานะครับวิทยากรอยู่ไหนครับนั่นอยู่บ้านตัวเองครับข้างบนใส่สูทข้างล่างใส่กางเกงขาสั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วขอโทษครับหลายคนรวยแต่แบบนี้เก็บค่าสัมมนาเท่าไหร่ครับ3เหรียญพอละ100บาท100บาทพอแล้วเมื่อก่อนจัดโรงแรมไงครับโอ้โห 3,000 บาทงี้100บาทหัวข้อน่าสนใจมากแต่ผู้เข้าชมเท่าไหร่รู้มั้ยครับ 20,000 คน 20,000 คน 20,000 คนจัดโรงแรมได้มั้ยต้องไปเช่าสนามกีฬาจัดนะครับมันไม่ได้ผลด้วยใช่มั้ยครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เว็บมีไหนเมืองนอกจัดแบบนี้เยอะมากนะครับเมืองไทยก็เริ่มเห็นบางที่เริ่มทำขึ้นมาไม่แน่อาจารย์บางท่านอาจจะได้ไอเดียไปทำโรงเรียนกดวิชาออนไลน์เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าโลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์ทำให้การสื่อสารไม่โดนจำกัดด้วยเรื่องของสถานที่หรือห้องเรียนอีกต่อไปนะจริงๆที่นี่ที่เราจัดอยู่อีก2วันข้างหน้าเนี่ยผมจะไปบรรยายให้กับองค์กรอีกที่หนึ่งนะครับทางผู้จัดบอกเลยว่าเราบรรยายในห้องเนี่ยมี30คนแต่เราจะออนไลน์ไลฟ์ผ่านทอดสดทางอินเทอร์เน็ตให้กับสมาชิกของเขาทั่วประเทศนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราไม่ถูกจำกัดด้วยห้องเรียนต่อไปน้ำท่วมสอนได้ไหมครับได้ช่วงที่น้ำท่วมเป็นไงบ้างครับโรงเรียนไหนสอนไม่ได้เลยปิดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคแล้วการเข้าเรียนก็ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันสามารถจัดเวลาเองได้อันนี้จะเหมาะมากสำหรับนักศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาสมัยนี้เริ่มทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมากขึ้นบางคนกลางวันช่วยแม่ขายของกลางคืนสมัยก่อนอยากเรียนต้องทำไงครับต้องไปเรียนพวกภาคค่ำแต่เดี๋ยวนี้พอไปเรียนภาคค่ำเองแล้วรู้สึกตัวเองแบบเป็นแบบชนชั้นสองแบบนะเมื่อก่อนไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไงนะสมัยก่อนพวกเรียนภาคค่ำจะแบบโดนดูถูกนิดๆใช่ไหมครับไอ้พวกนี้แบบโอ้ยเป็นพลเมืองชั้นสองค่าพิเศษอะไรนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างนะนอกจากคำว่าเว็บมีหนาอีกคำหนึ่งที่จะได้ยินมากขึ้นปัจจุบันก็คือคำว่า on demand เคยได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้พวกทีวีต่างๆนะครับจะเริ่มได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตทีวีมากขึ้นซึ่งจะมาคู่กับคำว่า on demand view on demand ก็แปลว่าว่างเมื่อไหร่ก็ดูตอนนั้นนะครับอยากดูสามหนุ่มเนื้อทองต้องกลับบ้านกี่โมงต้องกลับบ้านให้ทันสองทุ่มครึ่งถ้า on demand ครับอยากดูสามหนุ่มเนื้อทองตีสองได้ไหมสบายมากเข้าไปปุ๊บมีรายการต่อไปนี้คุณดูได้เลยลองคิดดูถ้ามันเปลี่ยนการศึกษาของเรานะครับเด็กบางคนอยากเรียนฟิสิกส์ตอน5ทุ่มได้ไหมครับแล้วเนื้อหาเดียวกันกับเพื่อนๆของเราทุกอย่างสามารถทำได้หมดถ้าเราผลิตสื่อมาแล้วทุกอย่างสามารถเชื่อดูเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่ถึงกับขั้นออนไลน์ขนาดนั้นแต่ว่าในภาคปฏิบัติก็ค่อนข้างทำได้เช่นการที่อาจารย์ทำ YouTube ขึ้นมาเป็นไงครับสามารถดูได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเหนื่อยสอนซ้ำสองซ้ำสามต่อไปนี้เราเห็นว่าการเรียนการสอนเรามีทางเลือกให้มากขึ้นเรื่องของการสื่อสารเมื่อก่อนครูสอนอยู่ตรงกลางนักเรียนมีหน้าที่ฟังถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ด้วยสื่อโซเชียลมีเดียเป็นไงบ้างนักเรียนกล้าคุยมากขึ้นไหมครับใน Facebook นะมีเพื่อนผมหลายๆคนที่เป็นครูนักเรียนหลายคนอยู่ในชั้นเรียนไม่เคยพูดแต่พอเจอบน Facebook ปุ๊บเป็นคนแรกที่ถามตลอดเป็นอย่างนั้นไม่งั้นภาษาไทยไม่มีคำว่านักเลงคีย์บอร์ดเคยได้ไหมครับนั่นเป็นคีย์บอร์ดคือในชีวิตจริงติ่มมากเงียบมากไม่กล้าคุยไม่กล้าเถียงแต่พอเข้าเว็บพันทิปพวกนั้นแหละโอ้โหพ่นกระทู้ด่าชาวบ้านเขานะครับคืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างเขาไม่กล้าแสดงออกในที่เปิดเผยอะไรอย่างนี้แต่ว่าพออยู่ในโลกออนไลน์เขากล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นก็เป็นช่องทางให้นักเรียนกล้าพูดกล้าคุยสักถามกับเรานะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่ขยายออกมาสื่อการสอนจากเดิมที่เป็นหนังสือเอกสารก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นไฟล์ข้อมูลเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเป็นไงครับล้นโลกรอดนะครับซึ่งก็ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นไม่ต้องส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ต่อไปแล้วสมัยก่อนเรียนหนังสือทางไกลใช่ไหมครับต้องลงทะเบียนรับเอกสารทางไปรษณีย์ใช่ไหมครับบางคนก็ยังทำอยู่ก็เข้าใจว่ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงก็มีคนกลุ่มนั้นอยู่แต่ปัจจุบันทุกอย่างเข้าถึงได้นะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เว็บมีนาที่ผมพูดไปข้างบนออนไลน์ไปถ่ายทอดสดไปข้างล่างมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอัพโหลดมันก็ครบแล้วข้างๆเป็นแท็บให้คนสามารถเข้ามาพูดคุยและแชทได้สามารถโต้ตอบในเรื่องการสามารถดาวน์โหลดเอกสารและสามารถฟังไปด้วยจากที่ไหนจากเครื่องมือสื่อสาร
ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับชั้นเรียนปกตินะครับถ้านักเรียนไปทำกิจกรรมกลับมาสอนซ้ำทำไมครับอาจารย์ก็ต้องเรียนนะผมตอนผมเรียนมัธยมผมเป็นเด็กกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นจะขาดเรียนบ่อยมากไปทำกิจกรรมทุกครั้งที่ขาดเรียนไปอาจารย์ว่าได้ไหมครับก็ไปทำชื่อเสียงโรงเรียนกลับมาปุ๊บอาจารย์ก็ต้องเรียกมานั่งติวส่วนตัวเดี๋ยวนี้เป็นไงครับด้วยสื่อโซเชียลมีเดียไม่จำเป็นทุกครั้งที่เราสอนผมพูดจริงๆนะทุกครั้งต่อไปนี้ทุกครั้งที่อาจารย์สอนอาจารย์สามารถที่จะบันทึกการสอนตัวเองได้และมันง่ายมากและไม่ใช่เรื่องยากต่อไปและทุกครั้งในการสอนนักเรียนที่คนไหนขาดอาจารย์สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นให้นักเรียนฟังซ้ำได้เสมอตลอดเวลาหรือแม้แต่หลังจากนั้นนักเรียนก็ฟังซ้ำได้นะผมเชื่อว่ามีอาจารย์บางท่านทำแล้วบางท่านยังไม่ทำเพราะว่าอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากวันนี้จะทำให้ดูว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากนะครับมันง่ายจริงๆต้นทุนก็ประหยัดมากนะครับและการเผยแพร่กระจายความรู้ก็มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันสมัยก่อนเนี่ยการเผยแพร่ความรู้ก็เป็นขั้นกลางครูและนักเรียนแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าแม้แต่คลิปที่นักเรียนทำใช่ไหมครับทำส่งครูก็มีคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนมาดูและได้ความรู้ไปด้วยใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับองค์ความรู้ที่เรามีความรู้ที่เรามีอยู่ไม่ได้จำกัดกับตัวเราอีกต่อไปโรงเรียนก็จะได้ชื่อเสียงจากคลิปนั้นตัวเราก็ได้ชื่อเสียงจากคลิปนั้นหลายๆคนโด่งดังมาจากคลิปใน YouTube ถูกไหมครับแล้วมันมีพลังมากกว่าที่คิดเร็วๆนี้นะครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมได้ทำคลิปหนึ่งสอนแง่มุมบางอย่างเกี่ยวกับ Facebook ไปเพราะมีคนถามบ่อยเหลือเกินกับคำถามนี้ก็เลยขี้เกียจตอบละทำคลิปสอนไปเลยแล้วกันขึ้น YouTube ไปแล้วก็ไม่สนใจเลยครับใครจะดูก็ดูไปก็ไม่ได้แคร์อะไรวันนึงกลับเข้าไปดูมีคนวิวคลิปนั้นอยู่107,000มาจากไหนไม่รู้ผมไล่ตอบก็ตอบได้ทีละคนนะครับวันนึงไม่เต็มที่ 2-3 คนคลิปนั้นก็เป็น 107,000 คนเข้ามาดูอย่าลืมครับคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประธานใช้เรา YouTube เป็น Search Engine ที่คน Search มากที่สุดอันดับที่2ของโลกและรวมถึงเมืองไทยด้วยคือถ้าคนไม่ Search Google คน Search YouTube ความรู้ทุกอย่างอยู่ใน YouTube จะดีไหมถ้าสิ่งที่เป็นความรู้เป็นวิชาของเราคนเสิร์ชใน YouTube แล้วมาเจอคลิปที่คุณกำลังสอนนักเรียนอยู่หรือคุณสอนแต่ที่บ้านก็ได้นะนักเรียนของคุณไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแล้วนะด้วยสื่อโซเชียลมีเดียจำไว้คุณกำลังเป็นครูให้กับเด็กไทยทั้งประเทศมีแรงจูงใจมากขึ้นหรือยังบางท่านเฮ้ยนักเรียนชั้นแค่นี้ฉันก็สอนในห้องก็โอเคแล้วนะแต่ผมเชื่อนะว่าความรู้แล้วก็ความตั้งใจของอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเราอยากจะเป็นประโยชน์ให้กับคนมากกว่านี้ผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านมีแง่มุมบางอย่างที่อาจจะมีเด็กไทยบางคนที่ไม่โอกาสเข้าถึงครูดีๆไม่โอกาสเข้าถึงสื่อดีๆที่เขาจะได้ประโยชน์จากความรู้เทคนิคที่อาจารย์สอนเด็กหลายๆคนไม่มีโอกาสไปเข้าโรงเรียนกวดวิชาจากแพงๆแต่เขายังสามารถได้รับข้อมูลเนื้อหาที่ดีได้จากใครครับจากพวกเราแต่เราต้องทำดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะสร้างแรงจูงใจอาจารย์ตรงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงเราจะมาคุยกันในเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานนะครับด้วยนี่เป็นประโยคของชายคนหนึ่งคนนี้ชื่อว่าอะไรครับมีคนบอกว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กหนุ่มคนนี้เยอะนะครับคนนี้คือใครเอ่ยนะบิลเกตคือใครครับนะเจ้าของ Microsoft นะครับตอนนี้เกษียณตัวเองเรียบร้อยไปทำงานการกุศลบิลเกตเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากวิสัยทัศน์ของเขาทำให้เรามีคอมพิวเตอร์ใช้กันทุกคนแบบนี้และวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาของเขานะเขาเพิ่งพูดไว้ถ้าเข้าใจไม่ผิดปีที่แล้วนี่เองเขาพูดเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่าอย่างนี้ต่อไปนี้ครับถ้าจะไม่ผิดเขาพูดว่าภายใน5ปีนะครับนักเรียนที่ใฝ่รู้จะอยู่บนเว็บการเรียนในสถานศึกษาจะลดความสำคัญลงเว็บสามารถตอบโต้ได้คุณสามารถมีกลุ่มที่จะอภิปรายหัวข้อต่างๆมีวิดีโอมีทุกสิ่งที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ได้ในระดับวิทยาลัยขึ้นไปโดยไม่ขึ้นกับสถานที่เรียนอีกต่อไปนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่สร้างคอมพิวเตอร์ให้เราใช้ต่อไปนี้นะภายใน5ปีเรียนจะเร็วกว่านั้นต่อให้ไม่เป็นโรงเรียนเลยคุณก็มีความรู้เพียงพอที่คุณสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะช้าหรือเร็วเราเจอสิ่งนี้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมแล้วนะผมมีโอกาสคุยกับอาจารย์บางท่านหรือผู้บริหารการศึกษาบางแห่ง
ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา